สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่แอนอีกครั้งนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาคนเดียววันนี้มีน้องสาวด้วยก็คือน้องนิตานั่นเองนิตาเนี่ยอาจจะเพื่อนๆอาจจะได้เห็นนิตาบ้างแล้วในคลิปหรือว่าในลิงก์ต่างๆที่อยู่ในใต้เพจของพี่แอนเนาะคราวนี้นิตาเนี่ยคือเพิ่งไปเรียนที่นิวซีแลนด์ตั้งแต่ประมาณช่วงเดือนมกราที่ผ่านมาแล้วก็จบเทอม1เทอม2แล้วก็ได้กลับมาฮอลิเดย์ที่บ้านในช่วงปิดเทอม2กำลังจะขึ้นเทอม3วันที่20นี้ก็จะเดินทางกลับไปแล้วเนาะคราวนี้พี่แอมก็อยากจะให้น้องนิตาเนี่ยอย่าอุตส่าห์ขอเวลานะน้อยมากเพราะว่าฮอลิเดย์2วีคเท่านั้นขอเวลานิดนึงมาแบบแชร์ประสบการณ์ว่าการที่ไปเรียนที่นิวซีแลนด์น่ะด้วยความที่ว่าเราย้อนนิดนึงว่านิตาเคยเรียนที่อินเดียมาแล้วประมาณ3ปีกว่าไปตั้งแต่ประมาณม.2แล้วก็เรียนม.3ม.4จบม.4แล้วก็ม.5เนี่ยประมาณนิดนึงประมาณครึ่งปีแล้วก็ย้ายไปเรียนที่นิวซีแลนด์เลยได้เยียร์13คราวนี้ทำไมคือแบบการไปเรียนเนี่ยมีพื้นจากที่อินเดียแล้วแล้วไปเรียนที่นิวซีแลนด์เนี่ยความแตกต่างของการเรียน boarding school กับการไปอยู่โฮมสเตย์แล้วก็การที่เรียนประเทศที่เป็นอินเดียแล้วก็นิวซีแลนด์แตกต่างกันยังไงบ้างอันนี้คือเป็นเรื่องที่น่าสนใจและพี่แอมค่อนข้างเจอคำถามมีเยอะมากกับทางไม่ว่าจะเป็นน้องๆเองหรือผู้ปกครองถามพี่แอมว่ามันมีความแตกต่างยังไงการเตรียมตัวเป็นยังไงบ้างก็เลยขอตัวน้องนิตามาให้ความรู้กันนิดนึงแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์เนาะเป็นไงบ้างตื่นเต้นเนาะก็คราวนี้เราก็ลองมาดูกันว่าหัวข้อแรกเลยอะเราจะแบบไปให้ไวคลิปนี้อาจจะไม่ได้นานมากเนาะหรือจะนานเดี๋ยวรอดูกันคลิปแรกข้อดีข้อเสียของการอยู่boarding school กับอยู่แบบ homestay แตกต่างกันไหมแตกต่างค่ะให้หนูเริ่ม boarding ก่อนออกหรือ boarding ก่อนละกันboarding มันจะเราต้องอยู่เป็นกฎแล้วก็เหมือนตารางเขาเซตมาให้เราอย่างนี้เราก็ต้องทำตามเขาแล้วก็แบบเราก็จะเจอเพื่อนแค่ใน boarding เราจะไม่เจอคนด้านนอกแล้วก็เวลาเราออกไปด้านนอกเขาก็จะพาเราไปเราไม่มีอิสระที่จะออกตัวเองอะไรอย่างนี้ถ้าถามง่ายๆคือบอร์ดดิ้งเวลาเนี่ยมีค่อนข้างเป็นไทม์เทเบิลตารางเวลาวันต่อวันตื่นนอนกินข้าวเรียนหนังสือกีฬาแล้วก็เข้านอนทุกวันจะทำรูทีนเดิมๆก็คือมีกิจวัตรประจำวันประจำแบบทุกๆวันแต่ถามว่าได้ระเบียบไหมก็แน่นอนเพราะว่ามีการฝึกมาอย่างดีคล้ายๆเหมือนเราฝึกทหารแต่อาจจะไม่ได้เข้มมากขนาดนั้นแล้วว่าการออกไปข้างนอกเนี่ยสำหรับบอร์ดดิ้งเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะมีกฎอยู่แล้วว่าจะมีแค่การ์เดียนก็คือพี่แอมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่จะพาน้องออกได้และก็โรงเรียนเท่านั้นคนภายนอกพาออกไปไม่ได้คือมันก็มีความเซฟตี้ที่แตกต่างกันแบบเซฟตี้นะแล้วก็แต่ถามว่าการอยู่โฮมสเตย์ล่ะว้าวงานนี้แหละได้เจออิสรภาพเป็นยังไงบ้างมันก็อิสระหลังเลิกเรียนเราจะไปเที่ยวกับเพื่อนเราก็ไปได้แล้วก็เหมือนแบบอาหารอย่างเงี้ยหอเขาจะเซตเป็นวันนี้กินอย่างนี้กินอย่างนี้กินอย่างนี้แต่ถ้าเกิดไปโฮสต์เขาจะทำหลากหลายแล้วเราก็จะได้เจอคนโรงเรียนอื่นบ้างคนด้านนอกบ้างอะไรอย่างนี้เจอเพื่อนต่างประเทศเนาะเพราะว่าเห็นนิตาเนี่ยพี่แอมไปแอบตามไอจีเขาจุ๊บก็คือแอบไปแอบดูเนาะว่าเขาใช้ชีวิตยังไงบ้างก็จะมีทั้งเพื่อนทั้งพม่าแล้วก็เพื่อนทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีไทยบ้างอินโดนีเซียก็น้องแล้วก็มีหลายชาติแล้วก็คนกีวีคนฝรั่งแล้วคือนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่มีเด็กต่างชาติที่เป็นเด็กแถวบ้านเราไปเรียนเยอะก็คือเพื่อนบ้านเราด้วยก็เลยทำให้เราเนี่ยจะมีเพื่อนทั้งเอเชียแล้วก็ต่างประเทศค้ากันไปนี่คือความวาไรตี้ที่ได้มากกว่านั้นก็คือได้เพื่อนต่างประเทศเนาะใช่ถามแล้วการเดินทางไปโรงเรียนหลักบอดดิ้งสคูลเราไม่ต้องเดินทางนะคะตื่นนอนปุ๊บเราก็เดินจากแบบเขาเรียกบล็อกบิลดิ้งจากดอร์มิสทอรี่ไปที่สคูลบิลดิ้งไปที่โรงอาหารเนาะไดนิ่งฮอลล์แล้วก็คือก็จะใช้ชีวิตแบบแบบนี้แต่ถามว่าทางเป็นนิวซีแลนด์ล่ะเราต้องเดินแบบถ้าบ้านโฮสต์เราอยู่ใกล้โรงเรียนเราก็ใช้ระยะเดินแต่ถ้าไม่นิตาทำยังไงบ้านโฮสต์บ้านแรกของนิตาเป็นอยู่ไกลจากโรงเรียนประมาณกี่กิโลนะประมาณ5กิโลค่ะเพราะฉะนั้นนิตาต้องเลือกโดยการเทคบัสนั่งบัสกับอีกเซคันด์ก็คือจักรยานนิตามีคลิปซื้อจักรยานที่นิวซีแลนด์นะคะเดี๋ยวจะถ่ายอินให้ว่าไปซื้อจักรยานยากไหมก็จะมีน้องนิตาก็จะมีบัสกับการปั่นจักรยานใช่ถามว่าโอเคไหมหนาวไหมลมแรงไหมก็มันแล้วแต่หน้าร้อนร้อนมากเพราะว่าที่นู่นไม่มีแอร์หนูไม่รู้บ้านอื่นมีไหมแต่บ้านหนูไม่เจอแล้วก็ที่โรงเรียนไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมก็คืออยู่ร้อนร้อนเลยแต่พอหน้าหนาวเขามีฮีเตอร์แต่ออกไปด้านนอกก็แข็ง
อันนี้นะความแตกต่างที่น้องๆอาจจะไม่รู้ก็คือว่าเดี๋ยวพี่แอนจะบอกแบบนิดนึงก็คือว่าในบ้านเราเนี่ยเราเจอแอร์คอนดิชันคือแอร์เนี่ยมีทุกบ้านมีทุกที่ไม่ว่าจะเป็นตึกเรียนตึกอะไรก็ตามเราจะมีแอร์หมดแต่ต่างประเทศเนี่ยที่เป็นประเทศทางแถบประเทศที่หนาวอะค่ะเขาจะไม่ติดแอร์กันนะคะจะมีฮีเตอร์และฮีเตอร์ก็จะใช้ในช่วงที่เป็นฤดูหนาวเพราะฉะนั้นอะไม่ต้องตกใจว่าเอ้ยทำไมไม่มีนู่นไม่มีนี่คือบ้านเขาไม่มีไม่ว่าจะเป็นในห้องพักหรือรถก็ตามในรถยนต์ของเขาก็เช่นกันเครื่องเปิดแอร์เขาจะเป็นฮีเตอร์เช่นกันกระเป๋าลมก็คืออาจจะแบบคือมันมีความแตกต่างเนาะเพราะว่าประเทศเขามีอากาศที่แตกต่างกับเราอันนี้เป็นความรู้นะคะน้องก็ไปเจอก็คือไม่มีแอร์แต่ว่าในช่วงนี้หนาวเนาะในช่วงเนี่ยเดือนกรกฎาคมเนี่ยคือนิวซีแลนด์เนี่ยในช่วงวินเทอร์ไทม์คือช่วงนี้เลยช่วงประมาณกรกฎาคมเนี่ยกรกฎาคมเนาะก็คือช่วงฮอลิเดย์ในการปิดแบบเปิดเทอมของนิวซีแลนด์เราจะเปิดก็คือสิ้นเดือนมกรานะคะเริ่มเรียนแน่นอนจริงจังเลยอะวีคแรกของเดือนเฟบรุยคือกุมภาพันธ์แต่ว่าเด็กจะเดินทางตั้งแต่สิ้นเดือนแจนแล้วก็เด็กจะจบปีการศึกษาก็คือกลางเดือนธันวานั่นคือหนึ่งรอบปีการศึกษาของเขานะคะใช่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเยียร์สิบเอ็ดเยียร์สิบสองคือเขาจะจบประมาณพฤศจิกก็คือประมาณสิ้นเดือน November คือพฤศจิกาแล้วเขาจะจบไม่พร้อมกันเพราะว่าแต่ละโรงเรียนเนาะขึ้นอยู่กับวิชาเดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะว่าการเรียนเป็นไงบ้างความเรียนการเรียนแตกต่างกันไหมที่ไหนกับที่ไหนอะที่อินเดียแต่อินเดียด้วยความที่นิตาเรียนเป็น IB มาแล้วเราก็มาเจอที่ NCA ก็คือเป็นง่ายๆว่าน้องอะเรียนหลักสูตรนานาชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนที่เขาย้ายมาเรียน NCA ก็เลยไม่ได้มีผลการเปลี่ยนแปลงจะแบบแตกต่างจากหนักเด็กนักเรียนที่เรียนที่ไทยจะเรียนที่ไทยเนี่ยไปแน่นอนคงแบบโอ้โหแบบงงเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าวิชา NCA ก็คือตามที่เรารู้กันบ้างก็คือจะมี 30-40 วิชาให้เราเลือกอันนี้นิตาเลือกอะไรบ้างคะเลือก Business Economics แล้วก็ Digital Technology แล้วก็ English Mathเป็นไงยากไหมก็เทียเป็นไงก็มียากมีง่ายมาบนกันเนาะแต่น้องแอบได้ excellent มาด้วยนะคือที่นู่นอ่ะไหนลองอธิบายนิดเขาจะให้เกรดคือเขาจะไม่ได้เป็น4-3-2หรือว่า A B C นะเขาจะให้เกรดกันเป็นผ่านไม่ผ่านแล้วก็ได้รางวัลเนาะได้ achieve merit แล้วก็ excellent อ่ะไหนเราดูซิมีอะไรบ้างไหนแชร์มีอยู่4อย่างน่าจะใช่มี not achieve คือไม่ผ่าน achieve คือผ่านแล้วก็ merit คือเหมือนปานกลางระหว่างผ่านกับดีมากแล้วก็ excellence คือดีมากค่ะที่นี่จะให้เกรดแตกต่างกันแต่ส่วนมากแล้วว่าถ้าเราอยากได้ทุนการศึกษายิ่งช่วงเราอยู่ในช่วงชั้นมัธยมปลายแล้วอ่ะเราต้องได้ excellence เยอะๆก็คือถ้าเราได้ excellence ในวิชาที่เราเรียนหลายตัวก็มีโอกาสในการได้ทุนการศึกษามากขึ้นนั่นเองเนี่ยแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงปรับตัวเพราะนี่แต่ถามว่านิตาถ้าพี่จำไม่ผิดก็คือนิตาค่อนข้างปรับตัวเร็วมากไปประมาณแค่ที่2อาทิตย์เนาะด้วยที่ว่าน้องมีพื้นภาษาฟังพูดอ่านเขียนได้อยู่แล้วใช้เวลานานไหมในการปรับตัวไม่นานนะพี่ประมาณสัปดาห์2สัปดาห์แล้วเนาะได้แล้วแป๊บเดียวจะแตกต่างแต่ถ้าน้องๆคนไหนไปจากไทยก็คงต้องให้เวลาตัวเองเหมือนกันซึ่งอันนั้นนิตาได้ให้เวลาตัวเองตั้งแต่ตอนไปอินเดียเรียบร้อยแล้วก็คือสัก 3-4 เดือนในช่วงแรกเพราะฉะนั้นในการไปครั้งนี้เหมือนกับสำหรับพี่แยมถือว่าอัปเกรดไม่ได้เป็นการเริ่มต้นละคืออัปเกรดก็เลยแบบละสำหรับเด็กไทยที่แบบอยู่ที่ไทยระยะไปนู่นเค้าก็ไม่ปรับตัวนานนะพี่หนูเห็นแบบเด็กไทยคนนึงเค้าเพิ่งย้ายไปปีนี้เขาอยู่ประมาณแบบ2สัปดาห์เขาก็คุยกับคนอื่นรู้เรื่องแล้วจะว่าไปถ้าเรื่องการกินแล้วก็การเป็นอยู่อาจจะไม่ยากแต่การเรียนนะถ้าพี่ดูเพราะว่าถ้าถามพี่ก็มีน้องอีกคนที่เราแบบมีน้องๆอะนะที่ไปกับไทยปรับตัวถามว่านานไหมจะไม่นานเท่าอินเดียด้วยความที่มีกฎระเบียบเยอะกว่าเราปรับตัวหลายอย่างด้วยการที่ด้วยฝึกเนาะด้วยวัยแต่นิวซีแลนด์เนี่ยด้วยความที่ประเทศเขามีความแบบยืดหยุ่นอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นอะก็ประมาณแค่เดือนนึงก็น่าจะเต็มที่กับการปรับตัวแต่ว่ามันมีอย่างนึงที่เราต้องอันนี้คือกล้าแสดงออกถ้าเกิดเราไปอายเขินๆไม่กล้าคุยกับใครก็ไม่ได้เพื่อนเพราะเขาไม่เข้าหาคนนิวไม่เข้าหาคนต่างชาติส่วนใหญ่อันนี้เป็นข้อที่แตกต่างแต่ถ้าอินเดียนะเขาวิ่งเข้าจนเราแบบโอ้ enough เนี่ยเราแบบขอก่อนฉันจำชื่ออยู่ไม่ได้แล้วแต่ว่านิวซีแลนด์เนี่ย you have to haveconfident มากคือเดินเข้าไปคุยกับเขานี่คือด้วยความที่ว่าประเทศที่เขาเจริญแล้วเราเองจะต้อง brave มากคือกล้าที่จะเดินเข้าไปคุยถ้าไม่มิตรภาพนั้นอาจจะได้ไม่ยากก็ใช้เวลาเท่านั้นเอง
เดี๋ยวมาดูกันต่อเนาะว่ามีอะไรอีกที่นิตาคิดว่าแบบนิตาได้ไปเจอที่นิวเนี่ยมีประสบการณ์อะไรอีกไหมก็เรียนรู้ว่าแบบเวลาเราอยู่โฮสต์เราต้องปรับตัวให้เข้ากับเขาไม่ใช่รอให้เขามาปรับตัวเข้ากับเราคือเราไปอยู่บ้านเขาแต่เราจ่ายตังค์ให้เขาก็เถอะแต่เรายังไงก็ต้องเห็นใจเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราอะไรประมาณนั้นจะว่าไปก็คือจริงๆก็พึ่งกันนะถ้าโฮสต์ไม่เปิดบ้านให้เราไปอยู่เราก็คงไม่มีที่พักเพราะฉะนั้นแต่ว่าโอเคเราอาจจะมองก็พี่ก็ไม่อยากให้น้องๆทุกคนมองว่าเนี่ยเราอะไปเราจ่ายค่าโฮสต์นะเขาต้องอย่างนั้นอย่างนี้กับเราซึ่งการเป็นอยู่ของการใช้ชีวิตในความเป็นจริงก็คือมีความยืดหยุ่นแล้วต้องคือพึ่งพาอาศัยเนาะเพราะฉะนั้นพี่ก็บอกบ้านแรกก็คือนิตาเนี่ยได้ย้ายบ้านนะตอนนี้อยู่บ้านหลังที่สองแล้วก็คือมีการย้ายโฮสต์เกิดขึ้นแต่การย้ายไม่ใช่ว่าเจอโฮสต์ไม่ดีแต่บ้านอยู่ไกลก็คือว่า1ถ้าเกิดเราได้บ้านโฮสต์ที่อยู่ไกลเราจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการจ่ายแค่ค่าเรียนและค่าการเป็นอยู่ของเราทั้งหมดนั้นก็คือค่าเดินทางนะบัสนี่เสียประมาณเท่าไหร่คะถ้าเกิดเรามีบัตรนักเรียนหรือเราใส่ชุดนักเรียนไปขึ้นบัสก็จะประมาณ 1.7 ดอลต่อรอบประมาณสัก30 40บาทเนาะใช่แต่เช้าเย็นไปกลับก็ตีสักวันละต้องกักไว้สัก100บาทต่อวันเรื่องการเดินทางเมื่อกี้เดี๋ยวเพิ่มอีกนิดนึง1ก็คือถ้าบ้านโฮสต์อยู่ไกลเนี่ยก็จะมีค่าเดินทางเพิ่มขึ้นค่าบัตรใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยความที่นิตาเองอ่ะอยู่เยอร์13ก็คือเรียนค่อนข้างหนักเยอร์13ที่นู่นคล้ายๆฟาวล์ละคือเป็นเหมือนปีถ้าเทียบก็คือจริงม.7เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นน่ะเลยทำให้น้องอ่ะตัดสินใจย้ายบ้านด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่เหตุผลเพราะค่าเดินทางอย่างเดียวคือป้ายบัตรกับบ้านหนูอ่ะมันไกลกันประมาณ600เมตรคือหนูลงจากบัสปุ๊บหนูต้องเดินจากป้ายบัสไปที่บ้านอีกประมาณ600เมตรก็ใช้เวลาประมาณ 10-20 นาทีมันก็เป็นเหมือนอุปสรรคหนูเลิกเรียนประมาณ 3:00 น.ใช่มั้ยแล้วหนูต้องรอบัสประมาณสมมติครึ่งชั่วโมงพอหนูลงปุ๊บหนูต้องเดินอีกประมาณ 10-20 นาทีเพื่อจะถึงบ้านตอนเช้าหนูก็ต้องรีบตื่นเพื่อเดินไปป้ายบัสอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยลำบากนิดนึงใช่แต่ว่าใช้เวลาถ้าถามที่มึงก็คือว่าที่นิวเนี่ยด้วยความที่เขาจะมีแผนก international เนี่ยในการดูแลนักเรียนต่างชาติอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นครูอินเตอร์เนี่ยเขาก็จะคอยดูอยู่แล้วสมมติเด็กมีปัญหาเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเคสของนิตาเนี่ยเลยทำให้ตอนที่พี่แอมแจ้งลงไปโรงเรียนก็เข้าใจนะคะก็มีการจัดหาบ้านใหม่ให้เพื่อให้ตรงกับความต้องการมากขึ้นก็คือใกล้บ้านก็คือเราแบบบางทีค่าใช้จ่ายไม่ได้เป็นประเด็นหลักแต่เดินทางไกลคือเหนื่อยร่างกายเราด้วยมันค่อนข้าง eat up energy เราค่อนข้างเยอะและตัวน้องเองนะพี่แอมไม่เคยเห็นนิตาเข้าห้องสมุดตั้งแต่ไปอยู่นิวพี่แอมแอบเห็นเช็คอินห้องสมุดไปนั่งหา research การเรียนเขาแตกต่างไปใช่ไหมใช่ค่ะไม่รู้ว่าเยอะอื่นเป็นไหมแต่หนูเยอะ13มันจะอารมณ์ประมาณเราเข้าไปแล้วเขาก็จะสอนเรานิดนึงแล้วก็นั่งทีมงานแล้วก็ส่งเขาแล้วก็ที่นู่นของหนูเยอะ13ไม่ใช่หนังสือค่ะมันเป็นคล้ายๆกลุ่มแบบว่า study research ไหมคือเหมือนกับว่าเราต้องหา research ซึ่งพี่แอบเห็นงานที่น้องทำก็คือโอ้โหเขียนภาษาอังกฤษแบบคือเราเป็นการเรียนภาษาอังกฤษที่แบบไม่ใช่ easy แล้วอ่ะเป็นการเขียนอย่างภาษาอังกฤษเองก็ต้องเขียนขนาด mathematics ก็คือคณิตศาสตร์ก็ยังจะต้องมีการเขียนวิธีการหาก็คือเขียนวิธีขั้นตอนแล้วก็เพราะอะไรมันยังไงมันหาไม่ได้ยังไงคือมีการเหมือนรายงานการบ้านตัวเองคือเป็นอะไรที่แบบคือง่ายๆจำลองการเรียนมหาลัยมาเรียบร้อยอยู่ในช่วงมัธยมปลายเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นดีนะใช่แล้วก็โอเคไหมก็โอเคแต่ว่าถือว่า2เทอมผ่านไปสบายๆไหมก็นิดนึงเนาะนี่เหลืออีก2เทอมเพราะน้องเขาอยากเข้ามหาลัยปีหน้าเลยก็คือเร็วนะถือว่าเร็วมากนิวซีแลนด์ข้อดีก็คือว่าเขาจะดูอายุเราเป็นหลักหนึ่งก็คือเขาให้โอกาสเราในการที่เราจะเข้าเรียนชั้นของเขาแต่ถ้าเราเรียนได้ไม่ได้เขาจะปรับเราเข้าขึ้นหรือลงนั้นอะอยู่ที่คุณสมบัติของเราด้วยว่าเราได้ตามเลเวลเขาไหมบางคนอาจจะมองวิเรียนนิวง่ายแต่จริงๆแล้วถ้าลองสัมผัสวิเขาเรียกหลักสูตรการเรียนการสอนของเขาแล้วอะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ว่ามันไม่ได้ยากเช่นกันมันมีวาไรตี้ในการเรียนก็คือน้องจะได้เลือกวิชาที่ชอบแล้วก็ได้ปฏิบัติจริงเพราะว่าเป็นการเรียนที่เหมือนเราต้องเหมือนเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในการเรียนด้วยไม่ใช่แค่ท่องจำใช่ไหมพอนิตาเรียนอีโคโนมิกส์เห็นได้
excellent merit นะเป็นไงบ้างคือการจะทำคะแนนให้ได้ merit excellent เนี่ยต้องทำยังไงก็หาข้อมูลคือครูเขาสอนส่วน achieve แล้วก็ merit เขาจะสอนนิดนึงแต่คือเราต้องหาในเน็ตแล้วก็อ่านเข้าใจแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ไปพิมพ์ลงรายงานแล้วก็ไปส่งครูง่ายๆก็คือว่าห้าม copy paste จาก Google มาลงนะน้องๆต้องเขียนเองอันนั้นที่ not achieve เลยใช่เพราะว่าที่ต่างประเทศจะมีระบบในการเขาเรียกตรวจสอบเขาเรียกตรวจสอบคำทุกอย่างเขาจะดูเลยว่าเราอ่ะเขียนเองไหมเราศึกษามาดีไหมอันนี้คือระบบที่นู่นเขามีจริงๆนะเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เราทำรายงานจาก Google แล้วมาเย็บเล่มแล้วส่งอาจารย์แล้วได้คะแนนไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือแบบมันเป็นเขาเรียกความท้าทายความสามารถนะที่เรารู้สึกว่าเราแบบพัฒนาขึ้นส่วนวิชาที่หนูเอาก็คือวิชา business เหมือนครูเขาจะแบ่งกลุ่มให้เราไม่ใช่เราเลือกกับเพื่อนแต่คือครูเขาจะจับกลุ่มให้เราแล้วก็เหมือนตั้งบริษัทว่าเราจะผลิตอะไรทำอะไรและทีนี้เราก็ต้องเขียนรายงานแล้วก็ผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆแล้วก็ลองไปขายแล้วก็กลับมาเขียนรายงานว่ามันเป็นยังไงอะไรไงแล้วส่งครูถึงจะได้คะแนนได้ทำถูกได้ออกแบบอะไรไปรอบนี้หนูออกแบบกลุ่มหนูทำออร์แกนิกครีมเป็นไงบ้างก็ตอนนี้อยู่ในยังไม่ได้ทำออกมาเป็นโปรดักต์ใช่ไหมแต่ว่าอยู่ในโปรเซสของการทำงานใช่นี่คือความน่าตื่นเต้นของการเรียนต่างประเทศจริงๆนะถึงได้ทำจริงก็คือว่าคือการเรียนรู้มากกว่านั้นนะคือเราเรียนรู้แต่ถ้าเราไม่เคยปฏิบัติเราจะไม่รู้เหตุผลหรือว่าเราจะไม่รู้จุดอ่อนของการทำธุรกิจว่ามันเป็นยังไงอันนี้คือเป็นอะไรที่พี่ชอบนะรู้สึกว่าน้องได้ปฏิบัติจริงอย่างน้อยอ่ะเราไม่ใช่ว่าเราเป็นคนที่มีเงินทุนแล้วมีเงินก้อนหนึ่งมาวางแล้วเราแบบฉันอยากทำอันนี้ฉันทำโดยที่เราไม่มีการรีเสิร์ชตลาดมาก่อนว่าตลาดนั้นต้องการอะไรแล้วคัสโตเมอร์คือลูกค้าต้องการสิ่งนี้ไหมเพราะอันนี้คือเป็นเหมือนคล้ายๆมินิโปรเจกต์ให้น้องได้ลองดูว่าสิ่งที่เราคิดว่าโปรดักต์เนี้ยน่าจะขายได้มันขายได้หรือเปล่าแล้วถ้ามันทำได้จริงเผลอๆอาจจะเอาออกมาทำได้ในอนาคตนี่ก็เลยทำให้น้องกลายเป็นแบบอยากเรียนทางด้านคอมเมอร์สนะเนาะหนูชอบด้านนี้อยู่แล้วด้วยแล้วที่ไทยเหมือนเขาจะให้เราจับกลุ่มกันเองอยู่แต่กับเพื่อนทำอะไรก็ทำแต่กับเพื่อนตัวเองแต่ที่นี่เขาไม่ให้เราต้องทำตามครูครูจับให้ใครก็ต้องอยู่ตรงนั้นแล้วก็ต้องอยู่ให้ได้ข้อดีคือง่ายๆเรียนรู้การปรับตัวที่เขาเรียกปรับตัวในทุกๆอย่างแบบไม่ใช่แค่ตามใจของเราใช่ไหมใช่เยี่ยมไปเลยพี่แอมหนูลืมบอกมันมีอะไรด้วยอะไรเอ่ยที่โรงเรียนเขาจะมี career office คือเหมือนเด็กจะอยากไปฝึกงานวันนึงอยากไปมหาอยากติดต่อมหาลัยหรืออยากเขียนใบสมัครงานไม่ใช่ใบสมัครงานเรียกว่าอะไร CV อ่ะใช่เป็นเหมือนคล้ายๆ profile ของเราอะไรเงี้ยสำหรับจะไปสมัครงานคือเราก็นัดครูเขาได้ก็จะมีครูคอยช่วยใช่ไหมใช่แล้วก็ในโรงเรียนเขาจะมีเป็นเหมือนหน้าโรงเรียนstudent portal ไม่รู้พูดว่ายังไงแต่คือเหมือนแบบเรากดล็อกอินเข้าไปแล้วเขาก็จะมีเขียนบอกว่าตอนเนี้ยฝึกงานเวลานี้ฝึกงานอะไรว่างนะถ้าเกิดเราอยากไปทำเราก็ติดต่อ career office ได้ข้อดีของโรงเรียนที่นิวซีแลนด์ก็คือแบบว่าเขาจะมี career ในฝ่ายเขาเรียกว่าเป็น department ที่มาดูแลทางด้านการหางานให้เด็กอันนี้จะสำคัญมากก็คือจะไม่แค่ว่าเราต้องเรียนให้เก่งแต่ว่าเราต้องไปทำงานเป็นด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะเท่าที่พี่ดูคือหนูก็ได้ไปดูมหาลัยมาหลายที่เลยเนาะคือโรงเรียนจะมีการจัดพาเหมือนเป็นคล้ายๆ open house ของแต่ละมหาลัยนักเรียนก็จะได้ไปดูว่าหลักสูตรหรือว่าวิชาที่เรียนถนัดอ่ะเป็นอะไรบ้างแล้วก็ทางนี้ก็จะมีเหมือนคล้ายๆเหมือนครูแนะแนวมาคือแบบมีมาคุยกับเราตั้งแต่ต้นในเรื่องวิชาที่เราเลือกอาชีพที่เราจะทำในอนาคตวิชาที่จะใช้เนี่ยตรงสอดคล้องขนาดไหนแล้วก็ยังจะมี career office อีกในแผนกที่ว่ามีครูคอยมาดูแลเด็กในส่วนเนี้ยเจ๋งมากก็เลยทำให้ได้ไปฝึกมาบ้างยังหนูไปฝึกบาริสต้ามาเหมือนชงกาแฟสนุกไหมสนุกดีค่ะถ้าเกิดเราไปเองก็ต้องจ่ายโอ้หลายดอนอยู่หนูจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่แพงอยู่แต่ว่าไปกับโรงเรียนฟรีของดีก็คือไปกับโรงเรียนฟรีนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเสียตังค์ได้เราจะได้สติ๊กเกอร์ด้วยเจ๋งอ่ะแล้วก็อันนี้อย่างนึงอาจจะทำให้รู้สึกว่าน้องๆแบบคืออุ๊ยหนูอยากเป็นเจ้าของร้านกาแฟอันนู้นอันนี้เราก็ลองไปทำดูว่าเราอ่ะชอบจริงไหมหรือว่ามันแค่เก๋หรือเราอาจจะเป็นคนที่ชอบบริโภคแต่ไม่ชอบทำอันนี้ต้องลองไปหาดูเนาะว่าแบบแล้วไปมาเป็นไงสนุกไหมสนุกดีค่ะคิดว่าอยากทำไหมหรือว่าอยากทำนะพี่แต่ว่าหมอรายได้ไม่ค่อยดี ถ้าถามว่ามันก็คงจะเป็นอะไรที่แบบ
คือตอนนี้ยุคนี้คนทำเยอะเนาะเราก็ต้องลองมองดูในหลายๆอย่างหรือว่าอาจจะทำเป็นเจ้าของร้านแทนแต่ไม่ใช่คนทำอะไรเงี้ยน้องๆ อาจจะได้แบบไอเดียลองมองดูแต่การที่เราไปฝึกงานอะไรอย่างนี้เหมือนมันก็มีข้อดีคือเราได้เซอร์ติฟิเคตมาใช่ไหมเราสามารถเอาไปเขียนใน CV ได้แล้วก็เอาใบนั้นไปเป็นอ้างอิงเวลาเราไปสมัครงานเขาก็จะแบบเฮ้ยเราเคยไปทำงานไปฝึกงานมาแล้วนะเหมือนมีประสบการณ์เขาก็เหมือนมีโอกาสที่จะได้เข้าทำงานมากขึ้นเหมือนคล้ายๆผ่านการเทรนนะเนาะใช่ก็คือว่า CV ของใครอ่ะมีการผ่านการเทรนเยอะก็มีก็คือว่าเวลาคุณไปสมัครงานอ่ะคุณได้เปรียบเขาก็จะมองคือถึงคุณจะจบมาขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดคุณไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานอ่ะมันคืออีกเรื่องนึงจริงๆนะอันนี้น้องๆหลายๆคนอาจจะไม่รู้ถ้าถามพี่แยมก็คือแนะนำนะถ้าน้องคนไหนที่เรียนอยู่แล้วกำลังจะจบพี่แนะนำให้หางานทำที่ประเทศของนั้นประเทศที่ตัวเองเรียนก่อนสักปี2ปีนะให้ตัวเองมีชั่วโมงการทำงานได้ลองทำก่อนว่าต่างประเทศทำงานยังไงก่อนที่จะกลับมาทำที่บ้านเราเพราะว่าการที่ยูจะจบมาจากที่ไหนก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่เคยทำงานเลยอ่ะคือมันก็เหมือนการที่เจ้าของธุรกิจจะจ้างอ่ะเขาก็จะจ้างแบบเขาก็อยากได้คนที่มีประสบการณ์ทำงานแล้วใช่สำคัญเนาะแล้วก็ที่นิวเหมือนถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนวีซ่าเป็นวีซ่าทำงานเราก็ไปติดต่อฝ่ายไม่รู้ว่าต้องไปติดต่อฝ่ายไหนแต่หนูไปติดต่อฝ่ายอินเตอร์เนชั่นแนลเหมือนเขาดูแลเด็กต่างชาติไปติดต่อเขาก็จะเหมือนเขียนใบเขียนอะไรให้เราแล้วเราก็ต้องกรอกว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนกรอกเลขธนาคารเพราะเราต้องจ่ายค่าทำวีซ่าประมาณ190 ดอลลาร์แล้วเราก็ต้องส่งไอ้ใบนั้นอะพร้อมพาสปอร์ตไปที่ที่หนึ่งแล้วก็ต้องรอเขาตอบรับกับ approve กลับมาใช่ไหมคือง่ายว่าที่นิวซีแลนด์เนี่ยข้อดีของเด็กไฮสคูลช่วงปลายก็คือว่าถ้าน้องอะมีอายุได้ประมาณ17 ขวบเต็มแล้วก็หลังจาก17 ขวบแล้วอะคือการเรียนต้องดีด้วยนะคือการเรียนต้องดีคือโรงเรียนต้องเห็นด้วยว่าเด็กคนนี้มีคุณสมบัติที่จะทำพาร์ทไทม์จ็อบได้คือทำงานช่วงเวลาที่ว่างก็คือพาร์ทไทม์คราวเนี้ยข้อที่1คือต้องอายุถึงเกณฑ์2โรงเรียนอนุญาต3ผู้ปกครองต้องอนุญาตเช่นกันถ้าสมมุติผ่าน3ข้อนี้ก็สามารถทำกระบวนการอย่างที่น้องนิตาทำก็คือว่าไปยื่นปุ๊บน้องก็อันนี้คือทำถูกต้องตามกฎหมายอาทิตย์ละ20ชั่วโมงถูกต้องนะคะแล้วก็ค่าแรงขั้นต่ำตอนนี้น่าจะประมาณ16กว่าแล้วใช่อาจจะหักแท็กหักแบบนู่นนั่นนี่ก็สัก15 เหรียญแล้วชั่วโมงก็ถือว่าดีมากๆเลยแต่สำคัญสุดคือได้ประสบการณ์เนาะได้ออกไปแล้วก็ได้ค่าขนมเป็นแบบค่าตอบแทนแล้วก็ได้เพื่อนร่วมงานใช่ไหมได้ลองไปดูว่างานที่เราคิดมันดีไหมได้แบบได้ไปเปิดโลกอ่ะได้ไปเจอคนมากขึ้นรอดูเนาะถ้าน้องนิตาได้ทำงานเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาแชร์ให้ว่าเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วเป็นไงวันนี้น่าจะจบแค่นี้ก่อนไหมใช่พูดต้องรีบไปแล้วเนาะเดี๋ยวเพื่อนจะฟังนานแล้วเบื่อพวกเราไว้ครั้งหน้าเรามีอะไรเจ๋งๆเราจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังใหม่หรือไม่ก็อาจจะเจอพี่แยมกับนิตาที่ประเทศนิวซีแลนด์เลยโอ้โอเคไหมบ๊ายบาย